ายเรื่องการอัพโหลดรูปภาพนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าตัวของAPI นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะฮะก็คือว่าจะมีการส่งรูปภาพไปแล้วก็มีชื่อรูปนะฮะซึ่งชื่อรูปเนี่ยก็จะถูกสร้างไว้ตรงนี้ซึ่งเราก็ใส่ prefix หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะฮะซึ่งที่หมายของเราก็คือว่าเราเก็บในโฟลเดอร์นี้นะฮะแอปของเรานะฮะอยู่ที่หน้า About Us เหมือนเดิมนะครับหน้า About Us ต้องเป็นเปล่าๆนะครับยังไม่มีโค้ดอะไรนะฮะเราต้อง import ในสิ่งที่เราต้องการก่อนก็คือ HTTP นะครับแล้วก็กดคอนโทรลเลอร์นะฮะทีนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ HTTP อย่างเดียวเราจะต้อง import พวกตัวของออปชันมาด้วยนะครับได้โค้ดนี้มาจากตัวนี้ก็ได้นะซึ่งตามขั้นตอนเราก็ต้องทำการอินพอร์ตมาก่อนนะครับสองตัวซึ่งกรณีเนี่ยผมอ่ะอินพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วสองอันนี้ขึ้นไปพิมพ์นะครับลงในนี้นะครับพอเสร็จแล้วปั๊บทีนี้เราก็สามารถอินพอร์ตใช้เป็น image bell 4เดือนนะฮะเพราะว่าชื่อตามนี้แล้วก็นี้ชื่อ bell 4ในกรณีเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องประกาศค่ายมันก่อนนะฮะI'm not the only one.
วัสดีส่งกันไป